นาทีนี้ในแวดวงการสงฆ์คงไม่มีใครป๊อปปูล่าแล้วก็โด่งดังเท่ากับพระสองรูปนี้นะครับคือพระมหาไพวัลย์กับพระมหาสมปองนะครับหลังจากมีการไลฟ์สดด้วยกันนะครับมีการเทศนาคำสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งไลฟ์สด2นาทีเนี่ยมีคนเข้าไปดูทะลุ 200,000 คนเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งยังมีเพจต่างๆที่มีผู้ติดตามจำนวนมากทั้งสื่อแล้วก็แบรนด์ดังๆเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นจนได้นะครับมีการตั้งคำถามของคนบางกลุ่มว่าการกระทำเช่นนี้ของพระสงฆ์เนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับและทำแบบนี้ใครจะศรัทธานะครับซึ่งพระมหาไพวัลย์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนในกระแสนึงครับนะครับสังคมตีกับกลุ่มเพจดังต่างๆที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดของพระมหาไพวัลย์นะครับว่าบางเพจเนี่ยต้องการที่จะสร้างกระแสแล้วก็ทายอินนะครับต้องการเข้าไปขายของใช้พื้นที่ตรงนี้ซึ่งกระแสสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้นะครับไปเริ่มกันที่คำถามที่มีการตั้งกันก่อนนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดระหว่างพระมหาภิวันกับพระมหาสมปองก่อนครับรักพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาเห็นเรารูปคู่กันอะไรกันเขาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันรักกันรักกันแบบไหนครับพระอาจารย์รักกันแบบกันสนองกับสองปีชิโนแวกกับชิโนฟาวอลินอลันเมื่อกี้พูดอะไรนะครับเรื่องคนคนจางเมื่อกี้พูดอะไรนะอะไรก่อนอันนี้อะไรซิโนอะไรนะซิโนแวกกับซิโนฟาร์มทำไมอ่ะขยะขยะเขาบอกให้รักมั่นคงรักมั่นคงเหมือนหมอยังรักทำไมไม่ทำวัดทีเนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วแล้วตอนเช้าเนี่ยเคยตื่นมาสวดถามจริงอ่ะวัดตั้งกองตื่นมาเนี่ยเคยทำวัดไหมเคยเข้าวัดเข้าโบสถ์ไหมครับใช่จ้านี่เปิดเสียงแล้วนะโอ้จานมาไลฟ์อะไรวันนี้เนี่ยทำไมอ่ะเห็นผมไม่มีคนดูเลยดังเอื้อยทำไมต้องมีช่องว่างระหว่างนิ้วรู้ไหมทุกท่านทำไมต้องมีช่องว่างระหว่างนิ้วเพราะอะไรครับเพื่อรอให้ใครบางคนมาเติมเต็มพระจันทร์ผมขนลุกทุกอย่างที่ท่านเห็นคือจันทร์ผมถามว่าพระจันทร์น่ะพระจันทร์เคยนึกไหมว่ามันหมดยุคของกูแล้วนะมันหมดยุคแล้วที่จะไปสอนเด็กถ้าฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าฟังโปเตโต้เลยนะรักแท้ดูแลไม่ได้โอ้ตายแล้วสภาพจะถูกทิ้งไว้กลางทางมีคนบอกว่าเคอร์ฟิวแล้วนะฮะโอ้แต่เราอยู่ในวัดนะเราอยู่ในวัดสภาพเอาอะไรมาเคอร์ฟิวทุบเป็ดโอน 1,000 เฮ้ยไม่ได้เอาให้แหลกเลยไหมอันนี้มียอมถวายทุบเป็ดออน 1,000 นิดนึงมากกว่านั้นอีกพี่ถ้าใช้ชีวิตแบบรออะไรที่มันพิเศษอ่ะมันหาความสุขไม่ได้หรอกทำงานรอเงินเดือนออกทำงาน30วันเงินเดือนออกวันเดียวก็แสดงว่าคุณทุก29วันเพิ่งรอมีความสุขวันเดียวแหละไม่ชีวิตส่วนใหญ่มันอยู่กับเรื่องธรรมดาแต่มีความสุขกับเรื่องธรรมดาได้เหมือนพระ2รูปเนี่ยมีหัวข้อที่จะพูดนะฮะวันนี้จริงๆไม่มีไม่มีไม่ได้คิดว่าจะพูดเรื่องอะไรนี่เป็นไงครับเรียกว่าเฮฮานะครับตามสไตล์ของพระมหาสมปองก็ดีหรือว่าพระมหาไพวัลย์ก็ดีนะครับทำให้คนเข้าไปดูจำนวนมากอย่างที่ผมบอกว่าก็มีเพจต่างๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยกว่า 200,000 คนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็รับชมกันนะครับขณะที่กระแสที่ถูกตั้งคำถามว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เนี่ยในฐานะพระสงฆ์เนี่ยสำรวมหรือไม่มีชาวพุทธบางส่วนออกมาตั้งคำถามนะครับซึ่งพระมหาไพวัลย์ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่าน Facebook นะครับโดยมีการโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าคาดอยู่แล้วครับว่าการที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยจะต้องเกิดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นว่าเหมาะสมหรือไม่คนจะหมดศรัทธาหรือไม่ทำศาสนาเสื่อมหรือไม่นะครับซึ่งพระมหาไพวัลย์ก็บอกเลยครับว่าอาตมาขอยอมรับและไม่ขอปฏิเสธแต่จะขออธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเหมาะสมทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับและไม่เหมาะสมทั้งหมดก็ไม่มีอยู่จริงธรรมะมันเหมือนกับอะไรบางอย่างซึ่งมีหลายระดับและเหมาะกับคนแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบกับรสขมของอเมริกาโน่ในขณะที่บางคนอาจจะกินได้แค่ลาเต้อย่างเดียวอาตมาปลื้มใจมากวันนี้มีโยมคณะหนึ่งมาขอพบนะครับก็อาตมาก็หลวงพี่ก็ไล่ยาวนะครับไล่ข้อความก่อนที่ตอนจบเนี่ยหลวงพี่จะไปสรุปนะครับบอกว่าขอให้ชื่ออาตมาอย่ายอมให้อาตมาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความขัดข้องใจในการนับถือศาสนาของใครเลยอาตมาไม่เท่ากับศาสนาอาตมาไม่เท่ากับพระสงฆ์ทุกรูป
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมควรจะท่องจำให้ได้แบบท่านนายกกันบ้างก็ดีนะนี่นะครับหลวงพี่ก็บอกนะครับว่าชี้แจงเรื่องกรณีการที่ว่าเสื่อมหรือไม่ศาสนาจะเสื่อมหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่หลวงพี่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีคำว่าพอดีหรือว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับซึ่งคำถามมีการตั้งอีกครับในโซเชียลเนี่ยตั้งคำถามกันนะครับจากคนบางกลุ่มมองว่าเงินทำบุญเนี่ยเอาไปทำอะไรในการไลฟ์สดพระมหาภิวัลย์จะมีการปักหมุดนะครับให้บริจาคร่วมสมทบทุนทำบุญนะครับหลวงพี่ไพวัลย์ชี้แจงว่าเงินส่วนนี้เนี่ยจะนำไปใช้ในโครงการแบ่งปันน้ำใจนะครับแล้วก็โครงการเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ป่วยโควิดซึ่งทางวัดสร้อยทองเนี่ยทำมาโดยตลอดนะครับและไม่ได้มีการบังคับให้คนทำบุญนะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะครับหากหน่วยงานไหนต้องการเข้ามาตรวจสอบหลวงพี่ไพวัลย์ก็บอกยินดีจะให้ตรวจสอบนะครับพร้อมฝากบอกด้วยว่ารออยู่นะครับจะได้ชวนมาไลฟ์สดด้วยกันนี่นะครับเป็นคำชี้แจงจากหลวงพี่ไพวัลย์นะครับและแน่นอนที่ผมบอกว่ากระแสตีกลับเนี่ยมีการเข้าไปคอมเมนต์ของบรรดาเพจแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมไปถึงเพจสื่อต่างๆที่มีผู้ติดตามเนี่ยหลักแสนหลักล้านซึ่งแน่นอนครับสังคมตั้งคำถามว่ากรณีการที่เพจเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยแน่นอนครับมันจะเป็นท็อปคอมเมนต์นะครับแล้วมันจะดีดคอมเมนต์ของผู้ใช้ Facebook ไลน์อื่นเนี่ยที่เข้าไปคอมเมนต์หรือต้องการพูดคุยกับพระมหาไพวัลย์เนี่ยก็จะถูกดีดลงมานะครับก็บางคนก็บอกว่าเป็นการที่จะปิดกั้นนะครับแล้วก็ไม่ให้ทางพระมหาไพวัลย์เนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ได้พูดคุยกับญาติโยมอย่างแท้จริงเพราะว่าคอมเมนต์ก็ถูกดีดลงมานะครับและอีกกระแสนึงก็คือบางคนบอกว่าเพจเหล่านี้เนี่ยถือวิสาสะนะครับเกาะกระแสของพระมหาไพวัลย์แล้วก็พระมหาสมปองเนี่ยบางคนถึงขั้นพูดว่าเป็นการเกราะชายผ้าเหลืองนะครับเพื่อที่จะทายอินสินค้าตัวเองขายของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาบางเพจเนี่ยมีการใช้คำพูดแล้วก็กริยาแบบไม่มีกาลเทศะนะครับล้ำเส้นของพระสงฆ์จนเกินไปนะครับทำให้กระแสสังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์จุดนี้แล้วมีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องบางเรื่องที่ต้องการให้เพจต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมา call out ออกมาพูดในขณะที่กระแสสังคมเนี่ยอยู่ในภาวะตกที่นั่งลำบากแต่เพจเหล่านี้กลับเงียบนิ่งเฉยนะครับไม่เคยให้ความร่วมมือแต่พอมีกระแสของพระมหาสมปองและพระมหาไพวัลย์ขึ้นมาหน่อยเพจเหล่านี้ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการก่อกระแสนะครับนี่เป็นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องของพระมหาไพวัลย์และก็พระมหาสมปองครับความคืบหน้าล่าสุดเท่านี้ก่อนนะครับนี่คือข่าวไวเทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ